สวัสดีครับผมสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักร้อนนะครับเนาะพอๆกันอยู่ป่าน้องใหม่เนาะมื้อนี้วันสิพาพี่น้องมาเอาน้องใหม่หน่อไม้ไผ่ลวกป่าคือเก่าล่ะครับยังบ่ทันนี่พอเนาะแต่ยังมาเอาไปอีกเพราะว่าน้องใหม่ถ้าว่าอีกจังน้อยเนี่ยน้องใหม่มันจะเบิดครับมันจะขึ้นมาประมาณเนี่ยมันจะเป็นคอเนาะมันจิกแข็งแล้วมันก็เอาบ่ได้แล้วเฮาก็จะปล่อยให้มันบินแต่ว่าช่วงนี้ยังพอเอาได้อยู่ก็เลยต้องเอาก่อนล่ะเนาะครับเนาะคิดว่าหาอยู่เมื่อกี้มื้อก็เบิดครับพี่น้องเข้าสู่เดือนกันยาแล้วจ้ะพี่น้องแม่นครับฤดูกาลเข้าแล้วจังได๋ก็ไปครับลุ้นกันเบิ่งมื้อนี้หมานบ่มื้อนี้โคกก็เป็นสีเงียบๆอยู่เด้พี่น้องป่าเป็นสีเงียบอยู่เนาะไปไปกันเลยครับเนาะแรกแฮกหมานจวดโอ้กำลังพอดีครับซ้ำนี่สุดยอดคุณอีกสองเนาะออกมาทั้งที่ก็พูดทั้งที่ก็มีอีกน้อยนึงครับสี่นอนเลยครับก่อนนี่งามดึงออกได้งามอันนี้ใส่ต้องดึงออกสุดเก่าได้ทั้งวนออมตุ้นสองน้องปัดได้นิดหน่อยนึงไปบ่ได้อยู่ในกอครับบางน้องนี่บ่เอานี่น้อยๆเลยนอนนี่ยังสั่นอยู่นะครับเนาะกะเลียมออกครับมื้อนี้เอาใหม่ไม่หนีมั้ยหักออกโอ้ต้องหาเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พ่อมองหลายครับพี่น้องโอ้ยสามน้องเลยครับสี่ตัวน่ะใช่หรอเงี้ยงสูงๆเงี้ยงสูงๆเก็บไว้เห็นน้องนี่น้องเป็นเหลือสี่น้องเลยอย่างนี้จ้ะอู้ก้อนนั่นไหมนึงเหยียดเอาเอาไซส์พูนได้บ่ขนาดพอดีได้พอดีถุงแปะพอละ3นาทีนี่เตรียมยามไว้ไว้ได้เนี่ย
ู่นี่ก่อนครับถึงเอาหยาดจักหน่อยเนาะนั่นนี่บ่เอาครับสำดำมีดครับดำมีดดำจกไงนี่โอ้ยนอดินเสียงดังฟังชัดเห็นปอกไว้อยู่ตั้งโคกแบบนี้บ่แม่นอย่างได้นี่พี่น้องบ่แม่นห้อยคนได้นี่นี่เป็นห้อยลิงเนาะพี่น้องเนาะลิงหลายครับเขาก็กินอันนี้คือกันมันหวานบ่บัดเฮาไปกินคือขมแต่กันบ่ต้มจ๊ะบางทีก็คือยังลอยฉีกเล่นอยู่เนาะแม่นจักกินไม่กินน่ะเกียกัดกินแต่ปลายลิงข้างหลังบ่ครับน้องใหม่ส่งดักผีไปทั้งนั้นเนาะต้องขัดเอาครับเริ่มแข็งเลยตายไปดูกันออกโดนแล้วเนาะนี่ออกเป็นเดือนตัวได้เลยเริ่มอวยแล้วเนาะอวยครับที่ไปรถแล้วเตรียมน้ำแล้วใหญ่ฟองไม้ครับหายมันได้จักถุงปุ๋ยนึงอ่ะพี่น้องนี่เนี่ยถึงรถแล้วเตรียมยามดีครับเราจะหาอีกครับนี่ยับเห็นมันเตรียมถุงปุ๋ยใหญ่มองเนาะมองนี่โอ้ห่างครับมือนี่มาใหม่สิเบิดแล้วครับเราใหญ่มองกันมาใหญ่ไม้ใหญ่ช่องเรียบร้อยพี่น้องเปลี่ยนสีครอบยามสีน้ำเงินรอบนี้อันนี้เป็นหมองที่ว่าเขามาเอาไม้สร้างเนาะพี่น้องน้องไม่สร้างไว้เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้องไม่ลวกนอนแหละของยำนี่นอนง่ายๆเลยครับมาพอเขียนได้นอนนี่จำกอเก้าได้ป่ะพี่น้องอ
อกเก่าน้องงามดิโอ้มันแอบดีเถอะล่ะระวังกอตัวก็ก้อนหินใหญ่พี่น้องสามน้องน้ำห้ามหลักฐานครับนี่ห้อยคนมาเอาก่อนห้อยลิงมาเอาก่อนเบิ่งดูบอกกินจะกินมองใดมันเนาะหลายเลยครับสงสัยคนเงียบยิ่งเลยขึ้นมาหากินเนาะมันเดี๋ยวไว้อยู่อยากนอนหนึ่งทั้งไหมเอานอนหนึ่งก็ถ้ามาคนเดียวเงียบเงียบหนีลิงก็ไม่กลัวคนเด้อพี่น้องว่ายบอยานด้วยล่ะว้ายมันขยมกิ่งใส่ใส่เลยด้วยโค้มโค้มไปด้วยน่ะบอยานคนเลยเหรอลิงงูหลายเนาะสงสัยมีจ่าฝูงได้น้อเดียวครับแข็งหลายก็ต้องเอาออกครับเว้ยล่ะพี่น้องเบิ่งดีๆเลยฮะใครเจาะมาเอาหมูหวานนี่น้องนี่บ่หรอกครับสันวาอยู่น้องใหม่มันคือห่างแต่ตั้งแต่มือฮ้อนมาเอาวามันเห็นนอนสันหลายอยู่เนาะตั้ง100คน100ลิ้นเลยพี่น้องวันนี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่จ้ะเดี๋ยวแม่เอาซ้ํานั่นแหละครับพูดแล้วก็เจอเลยพี่น้องนี่หลักฐานคุณลิงเขากินก่อนอ้าวแบ่งๆกันกินตะปายเด้อเนี่ยกินตะปายก็ว่าคันเฮาไปเฮ็ดมันก็เสียมันก็ใช่ครับพี่น้องก็สิสรุปผลงานเลยเนาะเพราะว่าย้ายมาหม่องที่2นี่แทบสิบ่ได้น้องใหม่เด้อครับได้น้อยๆนึงครับนี่ได้บ่หลายปานใดเนาะเพราะว่าป้องนี่เป็นห้อยกระเจ้ามาเอาหวานเนี่ยครับมันก็ยังเป็นนอบ่ค่อยยาวอ่ะพี่น้องผมก็เลยบ่เอาเนาะมันนอสั่นสั่นเติก็เลยบ่เอาครับก็เลยตัดสินใจว่าสิกลับบ้านแล้วพี่น้องเอาซ้ํานี่ล่ะมื้อนี้มันได้ซ้ํานี่ก็เอาซ้ํานี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องเบิ่นดอกถ้าสิย้ายไปอีกหม่องใหม่มันก็คือจังสิเมื่อยไปหนาแท้ซ้ํานี่ก็พอล่ะคันมีแห้งคือว่ามีเวลาจังมาเอามื้อหน้าเนาะก็ถือว่าหมานเติบพี่น้องครับซ้ำนี่ก็ได้เนาะนอกก็งามอยู่กำลังตันๆกำลังใส่พอดีอัดถุงอ่ะล่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีความหมานเนาะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แล้วเนาะกับน้องเด็กอ่ะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพ่อพรไม่ชิปนะครับสวัสดีครับ
ัสดีจ้าว่าสิบว่ายัดใส่ถุงปุ๋ยจากนี้ครับขี้ข้านจุกออกยัดไม้เนาะเสียบใส่นี่ยัดๆไปเลยมาถ่ายไปเลยก็ได้คือกันครับพี่น้องขาด50 โลดอกเนาะแม่